มือใหม่หัดทำกับข้าวแบบเรามีตัวช่วยอะไรก็ต้องเอามาค่ะนี่คือซอสหมักนุ่มจากฟ้าไทยค่ะวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะอบไก่ในเตาอบใหม่เสี่ยวหมี่ของเราจ้าเขาบอกว่าให้หมักซอสหมักนุ่มไว้ประมาณ15นาทีนะคะคลิปนี้ก็คือเราหัดทำกับข้าวเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะดูเราใส่พริกไทยนะโอ้โหเยอะมากเลยทุกคนอย่าเพิ่งด่าเรานะเราก็คือมือใหม่ในตอนนั้นอะแล้วก็แบบอยากอัดคลิปอยากทำอะไรอย่างเงี้ยเออน้ำเนื้อในกระเทียมก็เต็มไปหมดเลยก็โคลกมานะคะแบบนี้นะจริงๆใช้ซอสหมักนุ่มอย่างเดียวเลยก็ได้นะไม่ต้องมานั่งโคลกอะไรแบบนี้เพิ่มนะคะแต่ด้วยความมือใหม่ไงเออแล้วก็อยากกินพริกไทยดำแล้วดูพริกไทยดำสิเยอะเกินคลุกให้เข้ากันนะคะคลุกแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปเข้าเตาอบเดี๋ยวดูนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราเอาไก่วางแล้วว่าเราดึงออกมาก่อนแล้วค่อยวางมือใหม่นะจ๊ะทุกคนดึงระวังหล่นลงมาจ้ะนี่นะคะเรียงเรียบร้อยแล้วนี่มันก็จะย้อยๆลงมานะและการที่วางถาดแบบนี้นะคะจะทำให้ไฟจากไฟล่างนะคะไม่ถึงตัวไก่นะคะดูไว้อย่าทำตามค่ะก็ควรที่จะเอาวางเป็นบนถาดอย่างเดียวเลยไม่ต้องมีตะแกรงก็ได้นะคะภูมิ200นะคะ200บนล่างเลยนะแล้วก็จับเวลาประมาณ15นะ20แล้วกันก็เริ่มแล้วนะคะไก่น้อยของเราอันนี้ผ่านไป11นาทีแล้วค่ะไก่เริ่มแห้งแล้วนะคะอุ้ยช้าๆนะคะหอมจังเลย20นาทีผ่านไปนะคะมันยังดูเปียกๆอยู่เลยนะอันนี้น่าจะอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเราลองดูนะคะปิดก่อนค่ะอันนี้ไม่ร้อนนะจับได้นะจ๊ะไม่รู้สุกหรือยังเราลองเอามีดจิ้มดูนะคะโอ้ยมันนุ่มมากสุกแล้วแหละเอาแล้วนะใช้อุปกรณ์ช่วยนิดหนึ่งนะน้องจะได้คีบง่ายๆนะคะเสร็จแล้วไก่ของเราเย้ทุกคนไก่มันนุ่มละมุนมากเลยอะใช่ไหมนุ่มละมุนมากจริงๆ enjoy นะหมดจ้ะเย้